สวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาทำครัวครับวันนี้คือคัดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราทำเมนูที่พวกเราชอบมากนะครับใช่ก็คือตาต่อสิเอาอีกตาคือถ้าพูดถึงส้มตำนี่โอ้โหมีพลังมากเลยนะใช่ดูแม่เลยโอ้โหถูกใจสิ่งนี้พลังปลาพลังปลาพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้ำลายไหลโอเคนะจริงๆแล้วเมนูนี้เราเคยทำไปแล้วเมื่อนานมาแล้วแต่วันนี้อยากกินไงก็เลยเฮ้ยไหนๆก็จะกินแล้วแม่เราก็มาทำกันสักหน่อยดีกว่านะครับวันนี้นะเมนูตำถาดนะครับใช่เครื่องเราเยอะมากบอกเลยมาเริ่มจากอะไรก่อนดีแป้งหมูขนมจีนไก่ทอดนะคะอันนี้ถั่วฝักยาวหน่อไม้แตงกวาถั่วพูหมูยอสตอแหนมแล้วก็ไข่ต้มขอแบ็กจับหน่อยนะสตอเนี่ยเขาใส่ด้วยเหรอเขากินคู่กันเฉยๆไม่ได้ตำเข้าไปถ้าชอบก็กินเป็นเครื่องเคียงไงใช่ก็เหมือนหมูยอไงก็เป็นเครื่องเคียงใช่ไม่ได้ใส่ตำไปก็ได้อ๋อโอเคไม่พ่อเห็นเป็นสตอไงสตอกินกับส้มตำได้เหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะเห็นหน้าไม่สะอาดนี่ลอยไปแล้วนะโอ้นักเลงด้วยครับทำไมอ่ะแม่พอเลยไม่ทำไมหรอกโอเคต่อมาตรงนี้นะคะน้ำตาลปี๊บผงชูรสปลาแล้วก็น้ำปลาแล้วฝั่งนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นมะละกอนะคะทุกคนโอ้มะเขือเทศพริกแห้งนะคะแล้วก็พริกสดกระเทียมแล้วก็มะนาวโอ้ยต้องบอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้คำเดียวเลยนะแบบโอ้ยปี๊ดปาดมากวันนี้บอกเลยใช่อยากกินแล้วอ่ะน้องๆบอกว่าถ้าเกิดคลิปนี้มาเปิดดูตอนทุ่ม2ทุ่มนี้แย่เลยนะน้ำลายไหลอยากกินส้มตำแน่ใช่โอเคพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาตำเลยดีกว่าเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูบ้านๆที่ใครก็กินได้นะครับค่ะมาจะเผ็ดจะหวานเปรี้ยวมันเค็มยังไงก็เดี๋ยวแล้วแต่ปรุงรสแล้วกันนะครับโอเคมาพร้อมเลยพริกกี่เม็ดดีใส่หมดแล้วพอแล้ว5เม็ดอ่ะ5เม็ดแห้งกี่เม็ดดีแม่บอกกี่เม็ดดีแต่แม่ใส่ไปหมดเลยเอาเลยนะไอ้ถามทำไมแล้วแม่สั่นจะหมดฐานแล้วที่แม่เตรียมมาใส่หมดเลยอ่ะให้หมดเลยเออได้เอาไปอีกนิดนึงเอาไปเออเอาน้ำจ้ะต้มสมต้มตักตีต้มปีมันต่อมาใส่อะไรคะใส่โคฟักยาวแม่เขาบอกเหมือนเผ็ดนะเนี่ยหั่นเลยเดี๋ยวให้แม่หั่นพริกแบบเดือดๆเลยอ่ะไม่หรอกไม่เหลือมีกันยาวโอ้โหไม่หรอกแต่สองไม่น่าเหลือนะดูจากเราก็ดูจากสีแล้วเนี่ยมาต่อไปใส่อะไรครับเนี่ยเขือเทศใส่หมดเลยแม่พ่อชอบเขือเทศจะได้สีสันแบบจัดจ้านด้วยดูไว้มือโปรเขาสามารถหั่นตรงขอบทักได้เป็นคนที่ทำแบบเนี้ยเราหั่นไม่เคยได้แต่แม่ทำได้เพราะแม่คือแม่เค็มต่อไปแม่ปูเค็มใช่ป่ะใช่ค่ะใส่ไปได้2ตัวอร่อยเฮ้ยแต่ตอนนี้คือกลิ่นมะนาวแบบมันหอมมากเลยสีสาดแหละแล้วก็ปรุงรสต่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตาลค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บฟิวใจเย็นไม่เอานะขึ้นกระปุกอ่ะโอ้ดูสดพอไหมใส่สิน้ำตาลอะไรมาเห็นไหมหนูไม่ได้ใส่เยอะอีกหน่อยหนึ่งก็คือเหมือนที่เราตำไม่เก่งอันหนึ่งแต่ทำความผิดไงโซโซผงนัวใส่หมดกระปุกโอ้โหก็นัวไปต่อไปครับแม่ปลาโน้ยกลิ่นเค็มกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นมีหวานมาหมดแล้วอ่ะอันนี้ขับไม่ได้เลยขอครึ่งขวดอันนี้น้ำเลยแม่น้ำปลาน้ำปลาต้มสุกแล้วใช่บ้านเราจะกินแบบต้มสุกก็ปลาเนี่ยน้ำปลาเนี่ยใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแม่เนาะใช่ก็ใส่เป็นตัวก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปครับต้มค่ะโอ้ยหอมอ่ะนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วไม่ต้องชิมอะค่ะบอกว่ากินหอมมากเลยอะแม่บอกว่าไม่ต้องชิมเพราะแม่ตอนทีไรก็อร่อยทุกทีว้าวอ่ะใส่มาค่ะจริงๆคือจะใส่แบบขนมจีนลงไปด้วยก็ได้ใช่ไหมไปตำซั่วอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเรากินแยกเอาใช่แล้วไม่ได้กลิ่นหอมมากเลยแม่ม
เอ้าหอมอยู่แล้วไม่ตามแม่พูดสิแม่ตามเองแล้วรสชาติอะกลิ่นอะหอมแต่รสชาติเป็นไงเขาบอกว่าไม่ต้องชิมเดี๋ยวเราต้องจับถาดก่อนเหรออ๋อถาดขึ้นค่ะถาดขึ้นค่ะถาดขึ้นมาเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่านะครับดูสีสันนี่บอกได้คำเดียวน้ำจ๋าโอ้ ยอย่าร้องอย่าร้องมันสีนิดแห้งเฉยๆแม่เดือนบอกว่าขอชิมก่อนนะครับโอ้ยคุยอร่อยโอ้ยโอ้ยอร่อยมากโอ้ยอร่อยมากเชื่อไม่ได้เนี่ยพออย่างเงี้ยช่วยไม่ได้เลยอะตอนแรกกะจะเชื่อแล้วเขาแบบอุ้ยอร่อยมากไม่เชื่อไม่ได้ไม่เอาไม่เชื่อไม่ได้พริกขนาดนั้นไม่เผ็ดผิวเงียบเลยเว้ยไม่เอาอ่ะกลัวอุ๊ยอร่อยแล้วรีบจัดเถอะเก็บก่อนเก็บก่อนอร่อยเพราะว่ามันเผ็ดนำอ่ะพ่อแต่มันก็มีความเปรี้ยวความหวานอยู่นะอร่อยอันนี้มันขึ้นใช่ไหมแม่มันจะซีซั่นไปหน่อยอร่อยอร่อยอร่อยเขาพยายามกบความคิดเห็นพี่มาอันนี้ไก่แล้วไงเนาะใช่ค่ะหนึ่งน่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูสีกันก่อนดีกว่านะครับนี่ครับน้ำลายแตกเลยอะแม่อันนี้คือจัดให้มันสวยงามใช่ไหมแม่ใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้ผักอะไรเราก็ใส่ได้เลยถึงได้มีสตอไหมพ่อฉุนกึกเลยนะครับงานนี้เฮ้ยเพิ่มผักอะไรครับเนี่ยหมูยออ๋อหมูยอนะครับอ๋อแหนมอยู่นี่แม่บอกว่าให้เป็นยาวๆแบบนี้ไปเลยฮะไม่หั่นซอยอีกทีหรอแม่ไม่ค่ะครึ่งเนี้ยเนาะมันต้องครึ่งนึงเนี่ยแม่เอาแล้วแต่ค่ะใช่ตอนแรกหนูถามเขาแล้วเขาบอกว่ายาวๆเลยโอ้ยาวยาวใหญ่ไปนะครับใหญ่ไปก็ออกแม่หั่นอะไรแตงกวาเหรอใช่ค่ะระหว่างที่แม่หั่นจะแบบว่าครบแล้วฟิล์มยังอยู่กับหมูยออยู่แล้วไข่ต้มนะครับใช่อันนี้มันนั้นอยู่แล้วแม่หั่นอะไรอ่ะแหนมค่ะรู้สึกวันนี้แบบทำรีบมากเลยเหมือนอยากกินกันอ่ะอยากชิมแล้วคลิปนี้มาไวไปไวนะจ๊ะครับตอนนี้นะเรากำลังจัดถาดอยู่นะครับก็จะมีไก่ทอดนะครับหมูยอนะครับแหนมนะครับแล้วก็หน่อไม้สตอถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็อันนี้อะไรนะแม่ถั่วพลูแล้วก็ไข่ต้มนะครับแค่หมูก็ตั้ง50แล้วใช่เหรอพี่โยเนี่ยราคานี่ของหมูแพงหมูแพงนะครับดึงออกใหม่ดิลูกเราลองทีละเส้นดึงออกมาทีละเส้นเหรอแม่โอ้แม่ดึงเองเหรอไม่ใช่ไอเราก็นึกให้ดึงทีละเส้นโถเลยให้มันแบบเป็นเส้นๆหน่อยเป็นต้นๆโอเคเอาละครับตอนนี้นะจัดถาดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาส้มตำนะครับใส่ไว้ตรงกลางนะครับหอมนี่ดูเลยโอ้ดูเสียงคำรามเขาตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมีเลยนะฮะตำถาดของเรานะครับเครื่องเน้นๆนะครับจัดจ้านในย่านนี้เลยไม่เดือนว่างันนะครับครับผมตอนนี้นะตำถาดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจัดจ้านในย่านนี้เลยก็ว่าได้นะครับนี่เลยนะสีสันพร้อมเครื่องเคียงนะครับน่าทานมากๆเลยนะครับนี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารสชาตินะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่บอกได้คำเดียวเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับใช่ไม่รอแล้วเห็นไหมรสชาติก็รู้สึกว่าต้องซุยเอาเครื่องก่อนหมูยอเนี่ยนี่เราต้องคิดส้มตำเส้นนะเส้นต้องเอาพริกด้วยนะแม่เนี่ยโอ้ยจะดีอ่ะลูกเอาละครับพี่ฟิล์มชิมไปแล้วเพราะว่าลืมอะไรรึเปล่าแม่ลืมอะไรคะลืมเอาน้ำมาข้างมาข้างหลังเรามีตู้เย็นโอเคอืมเป็นไงแม่อร่อยถ้ากินนิดเดียวมันจะไม่เผ็ดอร่อยไม่เผ็ดพอดีแล้วพี่ฟิล์มอ่ะ
อร่อยฟิลรู้สึกว่าคำแรกตอนชิมมันเผ็ดไปเพราะว่าน่าจะโดนน้ำเยอะแต่พอเมื่อกี้ลองชิมแบบดีๆก็โอเคเลยไม่เผ็ดพอดีแล้วกินเพื่อนิดนี่เนี่ยจิ้มๆน้ำดูน้ำดิทุกคนงูก็พอเป็นตะกร้องคือน้ำลายเอิ๊กอักเอิ๊กอักเลยตะกร้องนะครับเป็นไงพี่ฟิล์มรีวิวหน่อยอร่อยมากคือแบบมีครบรสทุกอย่างที่แม่ปรุงเห็นไหมเห็นไหมคือตอนแรกที่ฟิล์มบอกว่ามันโดดเผ็ดแต่พอชิมดีๆตอนนี้ไม่โดดเผ็ดแล้วไม่โดนเรามาในเครื่องด้วยมันนัวต้องอย่างมากฟังดูกรอบมากกรอบเลยแม่อร่อยอ่ะขนาดนั้นเลยอ่ะแม่อร่อยจนดิ้นเลยนะครับเนี่ยอร่อยจริงไม่ได้กินนานอร่อยมากเป็นไงพี่ฟิล์มนัวมากเข้ากันเข้ากันไงพ่อบอกว่าเมื่อไหร่จะตัดจบเนี่ยพ่อก็หิวนั่นเนี่ยเอาจริงๆนะครับก็คือเมนูนี้ทำง่ายมากนะแค่เราเตรียมเครื่องเคียงไว้พร้อมแล้วก็ตำส้มตำแล้วมาจัดในถาดให้สวยงามนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วเมนูตำผัดนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้พ่อตาขอตัวก่อนแล้วกันนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอไปทานส้มตำก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย